You're listening to Executive Talk Podcast. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Executive Talk Podcast วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับหุ้น IPO ของใหม่บริษัท TRV Rubber Product จำกัดมหาชนหรือว่า TRV กับธุรกิจอย่างขึ้นรูปที่ถูกนำไปใช้ใน2กลุ่มสินค้าหลักจะเป็นกลุ่มสินค้าไหนบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณธีรวุฒิครับสวัสดีครับคุณวันนี้โอครับครับผมวันนี้ทางรายการ Executive Talk นะครับได้รับเกียรติจากคุณธีรวุฒินวมงคลชัยกิจนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TRV Rubber Product จำกัดมหาชนหรือว่า TRV ว่าหุ้น IPO น้องใหม่ที่กำลังจะเข้าเทรดตลาดหุ้นไทยเร็วๆนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมอยากทำความรู้จักกับ TRV มากขึ้นว่า TRV ทำธุรกิจอะไรครับธุรกิจของ TRV นะครับเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยางขึ้นรูปครับครับยางขึ้นรูปที่เอาไปใช้ในสินค้าหรือว่าในโปรดักต์เกี่ยวกับอะไรครับครับผมของผมนี่เอาไปใช้กับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแล้วก็พวกยานยนต์ครับผมยางขึ้นรูปใช้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็ในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็คือรถยนต์ด้วยใช่ครับใช่ใน2ภาคส่วนหลักๆเลยใช่ไหมครับโปรดักต์ของเราที่ถูกนำไปใช้งานใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับคุณครับอันนี้คือ2โปรดักต์หลักๆก็คือเป็นยางขึ้นรูปแหละแต่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมโอเคอันดับแรกก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับที่2ก็คือรถยนต์แล้วมีเอาไปใช้ในธุรกิจอื่นๆอีกไหมมีเหมือนกันครับแต่เรายังไม่ได้เข้าไปสู่ธุรกิจนั้นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่อยู่ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกโอลิงบนพวกซีนบนพวกท่อน้ำต่างๆที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเครื่องซักผ้าปั๊มน้ำอะไรพวกนี้ครับครับที่เราเห็นภาพกันก็คือแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านอย่างเช่นพวกเครื่องซักผ้าพัดลมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเครื่องซักผ้าปั๊มน้ำแล้วก็พวกตู้เย็นไมโครเวฟนี่ครับนะฮะแล้วก็แอร์ด้วยแอร์คอนดิชันฮะก็คือมันเป็นสินค้าที่มันอยู่ข้างในเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นคนใช้เองก็จะไม่เห็นถูกไหมครับเพราะมันอยู่ข้างในถูกครับมันเป็นชิ้นส่วนที่มันเป็นยางใช่ไหมที่ทำมาจากยางใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็รถยนต์ด้วยรถยนต์นี่ยังไงครับรถยนต์ก็จะไปอยู่ในชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องพวกปิกอัพก็คือพวกบันไดข้างประตูรถยนต์พวกยางเกี่ยวกับพวกโอลิงปะเกนซีนต่างๆที่อยู่ในท่อน้ำในท่อน้ำมันอะไรพวกนี้ครับแล้วก็พวกยางท่อร้อยสายไฟที่อยู่ตามประตูรถยนต์อะไรพวกนี้ครับก็คือเป็นชิ้นส่วนยางก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันที่มันอยู่ภายในรถพึ่งอาจจะไม่เห็นภาพมันใช่สรุปก็คือโดยโปรดักต์ของ TRV เป็นโปรดักต์ที่เกือบทุกคนได้ใช้งานแต่แค่เราไม่ได้เห็นมันเพราะว่าเหมือนกับเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังของอุปกรณ์หรือชิ้นงานเหล่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ได้สังเกตหรือรู้เรื่องอุปกรณ์พวกนี้จะไม่ค่อยทราบกันว่าพวกเครื่องใช้หรือพวกยานยนต์พวกนี้จะมียางเป็นอุปกรณ์เล็กๆสำคัญที่อยู่ในโปรดักต์นั้นครับแล้วตัวผลิตภัณฑ์ตัวโปรดักต์ของ TRV ฮะการขายงานของเราเนี่ยเป็นการขายแบบมีลูกค้าสั่งมาเป็นออเดอร์ผลิตให้เขาหรือว่าเรายังไงครับแล้วคือใครเป็นลูกค้าในทัวร์ออเดอร์ครับลูกค้าเนี่ยจะส่งดรออิ้งหรือส่งรูปลักษณะดีไซน์ของทางชิ้นงานให้เราก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะทำการเสนอราคาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เวลามีการสั่งแล้วเนี่ยก็จะมีการออเดอร์กันมีฟอร์แคสต์ล่วงหน้ากันแล้วก็มีการทดสอบคุณภาพก่อนที่จะมีออเดอร์พวกนี้ทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นก็คือเรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับถ้าพูดถึงรถยนต์เนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับว่าเจ้าไหนในตลาดที่เป็นลูกค้าของเราลูกค้ารถยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกTier 1ต่างๆก็คือพวกไทซัมเมดพวกซัมเมดพวก PJW แล้วก็กลุ่มของพวก Honda Lock อะไรพวกนี้ครับที่ทำอุปกรณ์ชิ้นส่วนส่งให้กับ Tier 1อีกทีนึงเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราเป็นธุรกิจต้นน้ำจะพูดว่าต้นน้ำก็ได้ครับได้ครับจะพูดว่าต้นน้ำก็ได้ครับแล้วโครงสร้างรายได้ฮะในธุรกิจนี้เท่าที่ฟังมาเมื่อกี้เหมือนมันเป็นชิ้นส่วนยางก็จริงแหละแต่มันแยกไปใน2 product
ลักๆก็คือโปรดักต์แรกคือกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ากับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มรถยนต์สัดส่วนรายได้เป็นยังไงครับในใน2กลุ่มธุรกิจหลักของเราเนี่ยรายได้ของกลุ่มยานยนต์เนี่ยกับกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆก็จะพอๆกันเพียงแต่ว่ากลุ่มของยานยนต์จะมากกว่าประมาณเล็กน้อยประมาณ50ต้นๆเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านี่จะอยู่ประมาณ 46-47% ก็เหลื่อมกันนิดนึงครับเหลื่อมกันนิดนึงแล้วนอกนั้นจะเป็นชิ้นส่วนยางขึ้นรูปอื่นๆครับผมอื่นๆนี่เป็นเล็กน้อยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกก็เรียกอุตสาหกรรมพวกการเกษตรพวกประปาอะไรพวกเนี้ยซึ่งไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากครับแล้วภาพของตลาดในธุรกิจนี้ฮะยางขึ้นรูปเนี่ยครับตลาดนี้ฮะมีการแข่งขันเป็นยังไงบ้างครับแล้วตัว TRV มีส่วนแบ่งการตลาดมากน้อยแค่ไหนครับเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องปกติในการดำเนินธุรกิจนะครับเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานเรื่องความเชื่อมั่นเพราะเราทำสินค้ามีคุณภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโตแล้วก็ของการขยายตลาดในอนาคตครับครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขามองเรื่องคุณภาพมาก่อนนั่นหมายความว่าตอนนี้ก็คือคุณภาพของชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ของเราคือจุดแข็งใช่ไหมใช่ครับครับผมแล้วผลประกอบการที่ผ่านมาฮะเป็นยังไงบ้างครับมาร์จิ้นดีไหมครับธุรกิจนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีทิศทางที่ดีนะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปี63เนี่ยจะโดนโควิดแต่ก็ยังรักษาระดับรายได้ได้ดีแล้วก็ยังทำกำไรได้อยู่ในระดับที่ดีนะครับครับพูดถึงโควิดนะฮะของเราได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับสถานการณ์โควิดก็ผมว่ากระทบทั่วโลกเลยนะครับครับค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยแต่ในส่วนของ TRV เนี่ยเรายังบริหารการจัดการภายในที่ดีแล้วก็เรายังมีฐานลูกค้าเก่าๆที่ยังเชื่อถือแล้วก็ยังทำงานได้อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดมากครับนั่นหมายความว่า TRV แน่ๆแหละว่าโดนผลกระทบจากโควิดแต่เป็นผลกระทบที่มันพอรับได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะจำกัดระยะ go on ต่อไปได้ใช่ไหมครับครับใช่ครับแล้วก็สถานการณ์โควิดก็ทุกคนก็โดนเพียงแต่ว่าเราก็ยังรักษาดีครับผมเพราะว่าช่วงโควิดนี่แม้รถยนต์จะชะลอตัวลงไปพอสมควรแต่เราก็ยังมีของเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาเนื่องจากพวกต้องwork from homeอะไรพวกนี้มันก็เลยได้รับอานิสงส์ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยยังสามารถเติบโตได้ครับผมก็คือโควิดแน่ๆแหละกระทบกำลังซื้อของฝั่งรถยนต์แต่สิ่งที่มันยังพอช่วยชดเชยแล้วก็ประคองตัวให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ก็คือในกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วแนวโน้มโอกาสในธุรกิจหลังจากนี้ฮะหลังจากโควิดจบแล้วภาพของเศรษฐกิจฟื้นตัวเราวางกลยุทธ์ยังไงบ้างครับต่อไปจากนี้ครับสถานการณ์ถ้ากลับมาดีขึ้นแล้วเนี่ยในกลุ่มของยานยนต์เนี่ยในปีนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็ออเดอร์ต่างๆของรถยนต์ก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วแล้วก็ในสัดส่วนของยานยนต์ในปีนี้ผมมองว่าสูงกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กน้อยครับก็คือรายได้ในฝั่งของกลุ่มยานยนต์กลุ่มรถยนต์จะกลับมาเลื่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากปีที่ผ่านมาเครื่องใช้ไฟฟ้าแซงขึ้นมาหน่อยนึงใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับพูดถึงรถยนต์นะครับรถยนต์ไฟฟ้าล่าสุดเมื่อต้นปีนี้ผ่านมาครับการปรับนโยบายจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเปลี่ยนไปสู่ EV คาร์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าฮะประเทศไทยปรับเป้าหมายเร็วขึ้นจากเดิมอีกประมาณ5ปีที่บอกว่าเฮ้ยภายในปี68จะเปลี่ยนให้เป็นรถถ้าผมจะไม่ผิด68หรือ78ผมไม่แน่ใจตัวเลขครับแต่เหมือนว่าเขาเร็วขึ้นมา5ปีน่าจะเป็น78นะครับจากเดิมปี83จากเดิมปี83ก็ขยับขึ้นมาเร็วเป็น5ปีเป็นปี78อีก10กว่าปีจะปรับประเทศไทยจะปรับให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด 100% เลยการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีเนี่ยฮะจากรถยนต์ใช้น้ำมันไปสู่รถยนต์ใช้ไฟฟ้าหรือว่า EV คาร์เนี่ยครับเราอะได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างครับเรื่องได้ประโยชน์กับเสียผลประโยชน์นี่ผมว่ามันไม่ได้มีผลกระทบกับเรามากชิ้นส่วนที่เราทำเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญและจำเป็นกับรถยนต์ในเรื่องของเอ็กซ์ทีเรียพวกตกแต่งแล้วก็พวกอินทีเรียภายในแล้วก็เรื่องของช่วงล่างอะไรพวกเนี้ยผมมองว่ามันยังต้องมีความสำคัญกับรถอยู่เพียงแต่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นแบตเตอรี่ครับหรือว่ามันจะเป็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยงครับมองว่าเป็นโอกาสมากกว่าครับประเด็นในเรื่องของ EV car เป็นโอกาสมันเป็นโอกาสให้เรายังไงฮะมากน้อยขนาดไหนครับ
ผมยังไม่ผมอยากเห็นภาพที่มันชัดกว่านี้ครับเป็นโอกาสให้เรามีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนากับลูกค้ามากขึ้นครับนั่นหมายความว่าถึงแม้รถยนต์จะเปลี่ยนไปแต่ตัวโครงสร้างอะไรมันก็ยังเหมือนเดิมมันแค่เป็นการแค่เปลี่ยนจากระบบการใช้น้ำมันไปใช้แบตเตอรี่แทนเท่านั้นเองซึ่งไอ้ตัวโปรดักต์ของเราที่เป็นอย่างขึ้นรูปเนี่ยก็ยังจำเป็นต้องใช้ในรถยนต์อยู่ดีแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าพาร์ทส่วนใหญ่ที่เราทำเป็นพาร์ทที่ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์มันก็เลยไม่ได้มีโอเคพอพูดอย่างนี้ผมเข้าใจมากขึ้นแหละพอมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์มันเกี่ยวข้องตัวกับตัวบอดี้ใช่ไหมฮะใช่หมายเพราะฉะนั้นพอมันเกี่ยวข้องกับตัวบอดี้มันก็ยังใช้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นโอกาสกับเรามากกว่าที่จะเป็นคอมเสียงเซนเซอร์3ใช่ครับแล้วกลยุทธ์การเติบโตของเราต่อจากนี้ฮะเราวางสัดส่วนโครงสร้างรายได้ไว้ประมาณนี้ไหมครับแบบครึ่งๆหรือว่าเหลื่อมกันนิดหน่อยยานยนต์จะเหลื่อมตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นิดนึงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับหรือว่าจะยังไงครับกลยุทธ์เติบโตต่อไปในอนาคตฮะครับผมมองว่าก็ยัง 50% เหมือนเดิมโตกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแน่นอนครับเราพูดถึงยานยนต์เป็นพอสมควรแล้วแล้วตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าฮะจากที่พูดไปมันก็เหมือนจะโอ้โหเกือบครอบคลุมทั้งหมดแล้วต่อไปนี้ฮะมันมีโอกาสที่จะขยายไปเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใหม่ๆหรือเปล่าครับก็ยังให้ความสำคัญอยู่นะครับเพราะว่ากับลูกค้าเก่าๆเราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีที่ยังทำงานได้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านี่เราทำมานานแล้วแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของราคาแม้จะมีสินค้าใหม่ๆหรือดีไซน์ใหม่ๆออกมาเนี่ยเราก็ยังเข้าไปร่วมพัฒนากับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาครับผมเพราะฉะนั้นก็คือลูกค้ามีโปรดักต์ใหม่ๆเราก็พร้อมที่จะไปสนับสนุนลูกค้าตรงนั้นก็คือออเดอร์เข้ามาเราก็ทำได้ปรับตัวได้แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับครับผมมาถึงเกือบตอนท้ายแล้วแล้ววัตถุประสงค์ของการระดมทุนจดทะเบียนเป็นหุ้น IPO ครั้งเนี้ยเราระดมทุนไปเพื่ออะไรครับมี3ข้อหลักๆนะครับหนึ่งคือเราเอาเงินทุนไปซื้อเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในเรื่องของที่จะขยายเข้าไปในตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับตัวเองมากขึ้นนะครับส่วนอันดับ2ก็คือชำระคืนเงินกู้บางส่วนให้กับสถาบันการเงินนะครับข้อ3ก็คือเป็นเงินทุนหมุนเวียนตรงข้อแรกครับซื้อเครื่องจักรอันนี้เป็นในลักษณะของเครื่องจักรที่เพิ่มศักยภาพหมายถึงว่าทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพมากขึ้นด้วยหรือว่าต้องการขยายกำลังการผลิตด้วยฮะสองอย่างพร้อมกันเลยหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งสองอย่างทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะทั้งสองอย่างเลยครับคือทั้งหนึ่งทั้งเพิ่มศักยภาพของชิ้นงานให้ดีขึ้นแล้วก็ขยายกำลังการผลิตไปด้วยไปในตัวใช่แต่เรามุ่งเน้นไปที่การขยายจะมากกว่าด้วยฮะก็คือให้น้ำหนักกับการขยายเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะฉายภาพของการเติบโตถูกไหมฮะใช่ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนนะครับก็เห็นภาพแล้วว่าคือสุดท้ายแล้ว TRV ก็ยังคงดำเนินธุรกิจหลักเดิมก็คือตัวยางขึ้นรูปซึ่งตอนนี้อยู่ใน2อุตสาหกรรมหลักๆก็คือกลุ่มของรถยนต์กับกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าการลงทุนครั้งนี้หลักๆเลยก็คือซื้อเครื่องจักรเพื่อทำให้ชิ้นงานมีศักยภาพมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งเป็นหัวใจหลักแล้วเป็นจุดแข็งของบริษัทถูกไหมฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นการขยายกำลังการผลิตเพื่อต่อยอดของการเติบโตของบริษัทด้วยครับผมสุดท้ายแล้วครับอยากให้คุณธีรวุฒิฝากอะไรกับผู้ฟังทางบ้านแล้วก็นักลงทุนทางบ้านครับเกี่ยวกับ TRV ของเราฮะบริษัท TRV Rubber Product จำกัดมหาชนนะครับเรามีความพยายามในการสร้างผลประกอบการที่ดีกำไรที่ดีแล้วก็ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับรองรับความต้องการของลูกค้าและก็เติบโตแบบยั่งยืนในอนาคตควบคู่ไปกับการจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใสบนหลักธรรมาภิบาลที่ดีและเราหวังว่า TRV จะเป็นหุ้นที่อยู่ในใจของนักลงทุนทุกท่านด้วยครับครับผมครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณธีรวุฒิมากเลยนะครับครับผมจบไปแล้วนะครับกับการพูดคุยกับคุณธีรวุฒินวมงคลชัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TRV ก็หวังว่าการพูดคุยกับผู้บริหารในครั้งนี้จะทำให้นักลงทุนทุกท่านได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนและเห็นโอกาสการลงทุนกับหุ้นน้องใหม่อย่าง TRV นี่คือทั้งหมดของ Executive Talk Podcast วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ